วัสดีค่ะอยู่กับนาทีบันเทิงกับใบเตยวันนี้นะคะเราขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆค่ะเพราะว่าผลงานในกลุ่มของบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนกวาดรางวัลจาก LINE TV Award 2021มาเพียบเลยค่ะThe One Enterprise Group ผลิตผลงานละครและซีรีส์โดนใจแฟนๆกวาดรางวัลจาก LINE TV Award 2021 6รางวัลรวด2รางวัลจากช่องวัน31คือฉากดราม่ายอดนิยมจากละครข่าวเกิดใหม่ใกล้ๆเธอและรางวัลคอนเทนต์ที่มีผู้ชมค้นหาสูงสุดในปี2020จากซิทคอมเป็นต่อ2020ฝาก GMM TV ยังกวาดมาได้อีก4รางวัลรวดจากซีรีส์ดังอย่างเพราะเราคู่กัน Together The Series กับรางวัลซีรีส์ที่มียอดผู้เข้าชมสูงสุดในปี2020รางวัลคอนเทนต์ที่มีการกดติดดาวสูงสุดในปี2020รางวัลคอนเทนต์ที่มีการกดใจสูงสุดในปี2020และรางวัลดาวรุ่งยอดนิยมที่ตกเป็นของพระเอกหนุ่มวินเมทวินค่ะต้องขอขอบคุณแฟนๆ LINE TV นะคะที่ติดตามผลงานของเรามาโดยตลอดค่ะซึ่งเราก็ยังคงจะผลิตผลงานดีๆแบบนี้ให้ได้ชมกันอีกแน่นอนโดยเฉพาะรายการนี้เลยค่ะ The Star Idol นับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะได้ชมกันแล้วนะคะวันนี้เรามีความรู้สึกของรุ่นพี่ The Star อย่างต้องกฤษกรมาบอกกันค่ะต้องกฤษกรเล่าความรู้สึกเมื่อตามประกวดร้องเพลงบนเวที The Star ว่ามาจากศูนย์แต่ได้รุ่นพี่คอยแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทำให้รู้สึกโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว The Star ค่ะตอนนั้นผมมาตั้งแต่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะอันไหนคือกล้องอันนี้ไมค์เป็นแบบนี้การร้องเพลงเป็นแบบนี้แต่ว่ารุ่นพี่อย่างพี่โน่พี่หมอฤทธิ์หรือว่าจะเป็นพี่โดมหลายๆคนน่ารักมากๆรุ่นพี่ The Star ต้องบอกว่าเป็นเหมือนอาจารย์คนนึงเลยก็ว่าได้ที่เราสามารถปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรียนร้องเพลงแต่การใช้ชีวิตก็สามารถปรึกษาเขาได้เหมือนกันนับถอยหลังนะคะแล้วรอชมกันว่าใครจะได้เป็นดาวดวงใหม่บนเวที The Star Idol ค่ะเริ่มเทปแรกวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมเวลา6โมงเย็นนะคะแต่ที่ไม่ต้องรอเพราะว่าคืนนี้จะได้ชมกันแล้วเป็นตอนแรกก็คือละครหลงไฟค่ะซึ่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่รับบทเป็นก้านแก้วก็ตื่นเต้นไม่แพ้แฟนๆเลยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกดีใจที่ได้รู้ว่าละครสร้างชื่ออย่างหลงไฟกลับมาอีกครั้งเพราะเป็นการพลิกบทบาทครั้งใหญ่แต่เธอก็ใช้ความสามารถสวมวิญญาณเป็นการแก้วได้อย่างสมบูรณ์แบบจนกวาดรางวัลไปหลายเวทีเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ทราบว่าหลงไฟเนี่ยจะมาฉายอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณแฟนๆละครค่ะดีใจที่ทุกคนยังแบบอยากดูอยู่อยากเห็นอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เกินความคาดหวังของเฟิร์นมากๆเลยค่ะเรื่องนี้เป็นการพลิกบทบาทเลยก้านแก้วคือแบบตัวละครที่เฟิร์นใช้ความพยายามมากๆและเป็นการก้าวแรกในการแบบการเล่นจากวิธีคิดนึงไปอีกวิธีคิดนึงเลยเรียกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆค่ะห้ามพลาดนะคะละครหลงไฟคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะส่วนตอนนี้หมดเวลาของใบเตยแล้วสวัสดีค่ะ